สวัสดีครับทุกท่านครับไม่ทราบว่าเชื่อเรื่องราวของดวงชะตาบ้างไหมครับถ้าเชื่อเรื่องดวงชะตาแล้วเราก็ไปดูคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับหรือทุกท่านอย่างเป็นทางการเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของพี่เจหมอก Channel นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีบัตรประชาชนไหมฮะถ้ามีเนี่ยรู้ไหมครับว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันสามารถดูดวงชะตาและทำนายอนาคตได้ซึ่งการดูดวงนะฮะสามารถดูได้จากเลขหลักที่13ในบัตรประชาชนของเรานะฮะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยถ้าบัตรประชาชนของคุณนะฮะลงท้ายด้วยเลข0แสดงว่าคุณเป็นคนที่ดื้อมากๆเรียกสั้นๆว่าหัวรั้นนะฮะสอนอะไรก็ไม่ค่อยจำมักจะเชื่อมั่นในตัวเองซะเป็นหลักเลยแต่ถ้าเลขบัตรประชาชนหลักที่13ของคุณเป็นเลข1แล้วล่ะก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีหัวคิดชอบวางแผนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะฮะและถ้าเลขของคุณลงท้ายด้วยเลข2แสดงว่าคุณเป็นคนหัวอ่อนใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดครับเป็นพวกเส้นตื่นนะฮะเชื่อทุกเรื่องที่เขาพูดมาถ้าลงท้ายด้วยเลข3แสดงว่าคุณเป็นคนหัวดีฉลาดและเรียนรู้ไวบางครั้งนะฮะใครสอนอะไรเนี่ยไม่กี่คำคุณก็เก็ตแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าเลขหลักที่13ของคุณนะฮะลงท้ายเป็นเลข4แสดงว่าคุณเป็นคนหัวร้อนครับหัวแบบรุนแรงด้วยถ้ามีอะไรมากระทบจิตใจแล้วก็คุณมักจะทำลายทุกอย่างที่อยู่ข้างกายคุณได้ตลอดเวลาครับจะเชื่อว่าคนเหล่านี้นะฮะมักจะไม่ค่อยทำลายคนสักเท่าไหร่ชอบเอาไปลงที่สิ่งของนะฮะแต่ถ้าเลขหลักที่13ของคุณนะฮะลงท้ายด้วยหมายเลข5แสดงว่าคุณเป็นคนหัวไวครับสอนอะไรก็แป๊บๆก็เก็ตเลยอะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดซ้ำถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะฮะแต่ถ้าเลขของคุณนะฮะลงท้ายด้วยหมายเลข6แสดงว่าคุณเป็นคนน่ารักนะฮะแล้วก็มีความเจ้าชู้กระล่อนปิ้นป้อนเจอใครก็จีบคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยนะฮะรีบแก้ไขนิสัยเลยนะครับก่อนที่มันจะมีปัญหาดราม่านะจ๊ะและถ้าเลขหลักที่13ของคุณนะฮะลงท้ายเป็นหมายเลข7แสดงว่าคุณเป็นคนหัวคิดเรื่อยครับคิดอะไรช้าเข้าใจยากใครพูดอะไรก็โอ้โหใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะประมวลผลแล้วก็เข้าใจอะไรแบบนี้แต่ถ้าเลขของคุณนะฮะลงท้ายด้วยหมายเลข8แสดงว่าคุณเป็นคนหัวหมอครับฉลาดแกมโกงพร้อมที่จะโกงทุกอย่างทุกเวลาครับอะไรที่ทำให้ตัวเองสบายก็สามารถทำได้ทุกอย่างเพียงแค่ใช้วาจาหรือใช้ความคิดเพียงนิดเดียวก็สามารถจัดการวางแผนเรื่องโกงโกงได้แล้วคนภูมิใจมั้ยเนี่ยมึงแต่ถ้าหลักที่13ของคุณนะฮะลงท้ายเป็นหมายเลข9แสดงว่าคุณเป็นคนหัวศิลป์ครับมีไอเดียสร้างสรรค์สามารถหยิบนั่นหยิบนี่มาปรุงแต่งนิดมาปรุงแต่งหน่อยทำให้มันดูดีขึ้นและนี่แหละครับทำให้คุณเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาทำให้มีเพื่อนฝูงมากและทุกคนจะมองว่าคุณนั้นคือคนเฟรนลี่อีกด้วยนะฮะและนี่คือเลขทั้งหมด10ตัวเลขนะฮะที่ลงท้ายในอันดับที่13ในเลขบัตรประชาชนของคุณ13หลักนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะฮะถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมพี่เจมส์ของ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า